งานเข้าเอสุภชัยรีบเคลียร์ด่วนภาพร่วมเฟรมบิ๊กโจ๊กมินนี่ถูกจี้เป็นพยานงานเข้าจนได้สำหรับคนบันเทิงอย่างเอสุภชัยที่ถูกชาวเน็ตขุดภาพเคยร่วมเฟรมบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานกับกุ๊บกิ๊บด็อกเตอร์สิรินัดดาหักพานภรรยาบิ๊กโจ๊กรวมทั้งมีมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์อยู่ด้วยกันในงานปาร์ตี้เดียวกับที่มีคลิปบิ๊กโจ๊กร้องเพลงกับมินนี่หลุดออกมาแถมล่าลุดยังถูกนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมออกมาจี้ให้ตำรวจตรวจสอบผู้จัดการดาราชื่อดังด้วยจากนั้นทางด้านน้องธัญญารัตน์ถามม้อยผู้สื่อข่าว PPTV ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเอสุภชัยไม่รู้จักมินนี่เป็นคนดังไปงานเลี้ยงมีคนขอถ่ายรูปเป็นปกติอยู่แล้วเอสุภชัยผู้จัดการดาราชื่อดังซึ่งถูกพาดพิงจากกรณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้นำภาพถ่ายในงานเลี้ยงซึ่งมีบิ๊กโจ๊กคุณกุ๊บกิ๊บภรรยาของบิ๊กโจ๊กนางสาวมินนี่ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันและเอสุภชัยร่วมเฟรมกันนายอัจฉริยะบอกว่าอยากจะให้ตำรวจชุด PCT เชิญเอสุภชัยให้การในฐานะพยานว่าไปร่วมงานเลี้ยงได้อย่างไรและรู้จักกับนางสาวมินนี่หรือไม่คนใกล้ชิดของเอสุภชัยซึ่งอยู่ในงานเลี้ยงวันดังกล่าวด้วยให้ข้อมูล PPTV ว่าเอสุภชัยได้รับเชิญไปงานเลี้ยงเนื่องจากรู้จักกับบิ๊กโจ๊กและภรรยามานานแล้วโดยงานเลี้ยงดังกล่าวจัดขึ้นหลังงานศพของคุณพ่อบิ๊กโจ๊กเพื่อขอบคุณลูกน้องและคนใกล้ชิดตามที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์วันนั้นคนที่มาร่วมงานก็มีการถ่ายรูปร่วมกันหลายรูปบางคนก็รู้จักกันบางคนไม่รู้จักกันส่วนภาพที่มีการเผยแพร่ออกมานางสาวมินนี่เข้ามาขอถ่ายรูปกับเอสุภชัยพร้อมกับบิ๊กโจ๊กและภรรยาซึ่งก็เป็นปกติของคนที่มีชื่อเสียงสามารถถ่ายรูปกับทุกคนได้แต่ยืนยันว่าเอสุภชัยไม่รู้จักนางสาวมินนี่เป็นการส่วนตัวอย่างแน่นอนขณะที่เอสุภชัยระบุสั้นๆว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์สื่อไหนเลยเนื่องจากอยู่ระหว่างการทำงานโปรโมทการท่องเที่ยวที่บ้านเกิดในจังหวัดนครศรีธรรมราชตามภาพเล่นน้ำตกสยบดราม่าซุปเปอร์บอลเลื่อนชกตะวันฉายพร้อมโชว์หลักฐานยืนยันเจ็บจริงซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินมีเหตุต้องชวดท้าชิงบัลลังก์มวยไทยจากตะวันฉาย PK แสนชัยหลังได้รับบาดเจ็บกระทันหันพร้อมโชว์หลักฐานยืนยันว่าเจ็บจริงเพื่อสยบดราม่าและกระแสวิจารณ์เชิงลบกลายเป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งที่เกิดอาการบาดเจ็บกระทันหันจนต้องชวดขึ้นเป็นผู้ท้าชิงบัลลังก์มวยไทยจากตะวันฉาย PK แสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155 ปอในศึกวันไฟไนท์15ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่วันที่7ตุลาคมนี้ณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราสำหรับการชกครั้งนี้เป็นที่สนใจของเหล่าแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นการหวนคืนสังเวียนในรูปแบบมวยไทยอีกครั้งของซุปเปอร์บอลหลังห่างหายไปจากศาสตร์ตำราการออกอาวุธทั้ง8มาอย่างยาวนานแถมยังเป็นการเผชิญหน้ากับตะวันฉายเจ้าของบัลลังก์มวยไทยขวัญใจมหาชนคนปัจจุบันอีกด้วยงานนี้จึงเกิดกระแสดราม่ามากมายถึงสาเหตุการถอนตัวในครั้งนี้ของซุปเปอร์บอลล่าสุดซุปเปอร์บอลได้เดินทางไปเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท49โดยทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทำ MRI หรือการตรวจเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเป็นการยืนยันว่า
ซูเปอร์บอลได้รับบาดเจ็บที่น่องก่อนที่เจ้าตัวจะนำหลักฐานการแพทย์ดังกล่าวออกมาเปิดเผยผ่านเพจ Facebook ของตนเองที่ชื่อ Life of Super Bonเพื่อชี้แจงแถลงไขถึงสาเหตุที่จำเป็นต้องประกาศถอนชกโดยมีใจความว่าวันนี้ผมทำ MRI จากภาพจะเห็นรอยฉีกของกล้ามเนื้อน่องเป็นเหตุผลที่ผมต้องถอดตัวจากการชกไฟนี้ซึ่งคุณหมอบอกว่าต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย4อาทิตย์และตั้งแต่วันเจ็บจนถึงวันนี้ผมยังไม่ได้ซ้อมเลยสักวันจากเหตุการณ์นี้ผมต้องขอโทษทางวันแชมเปี้ยนชิพที่ไม่สามารถขึ้นชกในไฟนี้ได้และต้องขอโทษทั้งกองเชียร์และกองแช่งด้วยนะครับที่ต้องรอไฟนี้นานขึ้นอีกหน่อยแต่พี่ชาตรีได้บอกไว้แล้วว่าเราจะมีการชกไฟนี้อย่างแน่นอนในปีนี้เพราะฉะนั้นเลิกโวยวายนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดผมก็อยากชกใจจะขาดไม่มีนักมวยคนไหนไม่อยากชกชิงแชมป์และผมชกมวยมาทั้งชีวิตถ้าผมกลัวคู่ชกผมคงเลิกมวยไปนานแล้วเลิกด่านะครับซูเปอร์บอล VS ไทฟูนวันที่9มิถุนายน66สำหรับซูเปอร์บอลกลายเป็นที่รู้จักของแฟนมวยทั่วโลกหลังจากเป็นผู้สยบความยิ่งใหญ่ของจอร์จิโอเปโตรเซียนตำนานคิกบ็อกซิ่งจากอิตาลีพร้อมกระชากแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอมาครองได้เมื่อปี 2564 แต่ทว่าในการป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 2เจ้าตัวตกเป็นฝ่ายพ่ายน็อกให้กับชิงกิสอัลลาซอฟผู้ท้าชิงจากเบลารุสดีกรีแชมป์วันเวิลด์กรังปรีคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันในขณะที่ฟอร์มไฟล่าสุดเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาซูเปอร์บอลกลับมาเรียกความมั่นใจให้ตัวเองได้อีกครั้งด้วยการเอาชนะน็อกไทฟูนออสแคนยอดฝีมือชาวตุรกีจนทำให้ได้โอกาสข้ามสายมาท้าชิงบัลลังก์มวยไทยจากตะวันฉายแต่สุดท้ายก็ต้องถอนตัวจากอาการบาดเจ็บดังกล่าวแฟนไม้ยมกสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ www.onefc.com และ Instagram onechamp บิ๊กโจ๊กเผยเองมินนี่รองภาคภูมิรู้จักกันได้ในจากสาวเลยลูกนักการเมืองท้องถิ่นดังบิ๊กโจ๊กเผยเองมินนี่รองภาคภูมิรู้จักกันได้ในจากสาวเลยลูกนักการเมืองท้องถิ่นดังแต่จะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งแค่ไหนบิ๊กโจ๊กบอกก็ไม่ทราบหลังจากตำรวจขอหมายเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านวิภาวดีที่มีนายตำรวจคนดังบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจพักอาศัยอยู่พร้อมออกหมายจับตำรวจ8นายที่ใกล้ชิดกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์สำหรับความคืบหน้าวันที่27กันยายน66พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยถึงกรณีที่มีภาพพันตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยรองผู้บังคับการสสบชพ.4ดูสนิทสนมกับมินนี่ผู้ต้องหาเว็บพนันออนไลน์ว่ายืนยันไม่รู้จริงๆว่าพันตำรวจเอกภาคภูมิรู้จักสนิทสนมกับมินนี่เท่าที่ถามจากพันตำรวจเอกภาคภูมิตำรวจมือทำงานของตนโดยตนมีชื่อเสียงแบบนี้เพราะมีลูกน้องที่ดีซึ่งทราบจากพันตำรวจเอกภาคภูมิว่าเคยไปรับราชการเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเลยและพ่อของมินนี่เป็นสจ. อยู่ที่จ.เลยแต่ช่วงนั้นตนโดนย้ายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเท่าที่ถามจึงทราบว่าทั้งพันตำรวจเอกภาคภูมิและมินนี่ไปรู้จักกันตอนนั้นแต่จะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งแค่ไหนตนก็ไม่ทราบซึ่งสังคมอาจมองได้จากภาพที่ปรากฏออกมาความสัมพันธ์ของพันตำรวจเอกภาคภูมิและมินนี่ผมไม่รู้มาก่อนโดยพันตำรวจเอกภาคภูมิเป็นตำรวจอยู่เมืองเลย2ปีและผมก็โดนมาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี2ปีเช่นกันต่อมาพันตำรวจเอกภาคภูมิ
ก็มาขึ้นรองผู้บังคับการสสบชพ4ประเด็นเรื่องนี้พันตำรวจโทคริสปริยเกตรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือในฐานะเลขาของผมมีเส้นเงินที่โยงมายังพันตำรวจเอกภาคภูมิและอีกเส้นเงินโยงมาที่มินนี่ประเด็นจึงอยู่ที่พันตำรวจโทคริสจึงตอบว่าเมื่อผมให้เงินทำงานไปแล้วทำไมถึงไปรับเงินจากพันตำรวจเอกภาคภูมิและมินนี่มาอีกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวที่มารายการเจาะลึกทั่วไทยอ่านคุมตัว2ลูกน้องบิ๊กโจ๊กอีก8พลเรือนคดีฟอกเงินฝากขังค้านประกันถึงกับลมจับอ่านจับครบแล้วตำรวจลูกน้องบิ๊กโจ๊ก8นายเหลืออีก6พลเรือนที่ยังหลบหนีอ่านศาลให้ประกันตัว6ตำรวจลูกน้องคนสนิทบิ๊กโจ๊กวงเงินประกันคนละ 100,000 บาทอ่านบิ๊กโจ๊กเผยมีมรดกพันล้านไม่เกี่ยวเว็บพนันใช้เงินส่วนตัวให้ลูกน้องทำคดีเฮียแต้มเปิดใจพรุ่งนี้We'll be right back.